วัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องวองเทิร์นวีดขมือบคนภาคหนึ่งโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2003นะครับผมเห็นว่าเพื่อนๆขอหนังเรื่องนี้กันมาเยอะนะและจัดให้แบบเต็มชุดสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังและระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่ลิสและเฮลลี่สองนักศึกษาที่กำลังปีนผากันอยู่ซึ่งพวกเขาก็อยู่ในป่าห่างไกลของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียลิสก็ปีนขึ้นไปถึงก่อนนะครับเฮลลี่เลยตะโกนขอให้เขาช่วยแต่ทว่าทันใดนั้นลิสก็ล้มลงที่ริมหน้าผาเลือดของเขาก็หยดลงบนใบหน้าของเฮลลี่จากนั้นร่างของลิสก็ถูกโยนลงไปเฮลลี่ก็ถูกบางอย่างดึงขึ้นไปนะครับเธอเลยตัดสินใจตัดเชือกและตกลงไปนอนกองอยู่ข้างศพของลิสพอเธอตั้งหลักได้เฮลลี่ก็รีบวิ่งไปที่รถแต่ทว่าเธอก็สะดุดลวดหนามจนล้มลงจากนั้นเธอก็ถูกส่งไปหวั่นในป่าเวลาต่อมาคริสฟินหนุ่มนักศึกษาแพทย์ที่กำลังขับรถไปประชุมเขาก็พบว่าทางที่เขากำลังไปมันมีรถบรรทุกคว่ำซึ่งมันจะจอดติดยาวอยู่อีกหลายชั่วโมงคริสเลยตัดสินใจกลับไปหาทางอื่นแทนและเขาก็แวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อที่จะโทรบอกว่าวันนี้เขาไปเลทแต่โทรศัพท์เพียงตู้เดียวก็ไม่สามารถใช้งานได้คริสก็ไปดูแผนที่และถามเจ้าของปั๊มนะครับว่ามีทางไหนสามารถไปได้อีกไหมเจ้าของปั๊มก็บอกมีเพียงถนนแบร์เมาน์เทนที่สามารถออกถนนใหญ่ได้แต่ตรงนั้นมันเป็นทางลูกลังทางเส้นพอได้ยินแบบนั้นคริสก็ตัดสินใจไปทางนั้นขับเข้ามาสักพักคริสก็เห็นซากกวางนอนอยู่ข้างทางเขาก็มัวแต่มองนะครับจนขับไปชนรถอีกคันที่อยู่ข้างหน้าซึ่งมันก็เป็นรถของเจสซี่คาร์ลี่สกอตต์อีแวนและฟานซินกลุ่มนักศึกษาที่จะพากันไปตั้งแคมป์แต่รถของพวกเขายางแตกเลยจอดขวางอยู่กลางถนนและพวกเขาก็บอกอยู่ว่ามันมีลวดหนามที่ผูกไว้กับต้นไม้มันแปลว่ามีใครบางคนตั้งใจวางกับดักเอาไว้อีแวนกับฟานซินก็ขอรออยู่ที่รถนะครับขณะที่คนอื่นจะเดินไปขอความช่วยเหลือหลังจากรอมาสักพักอีแวนกับฟานซินก็เริ่มค้นรถเพื่อหาของกินแต่พวกเขาก็ไม่เจออะไรเลยจากนั้นจู่ๆอีแวนก็หายไปฟานซินก็พยายามตะโกนเรียกนะครับแต่เธอก็เจอเพียงรองเท้าข้างหนึ่งของเขาในป่าพอเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยก็เจอกับหูอีกหนึ่งข้างจากนั้นฟานซินก็ถูกชายลึกลับโผล่เข้ามาใช้ลวดหนามรัดปากเอาไว้ในขณะเดียวกันคริสสกอตต์คาร์ลี่และเจสซี่พวกเขาก็เดินเข้าไปในป่าที่ไม่ได้อยู่ตามแผนที่และไปเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งกลางป่าซึ่งหน้ากระท่อมมันก็มีรถเก่าๆจอดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับพวกเขาก็เดินเข้าไปในกระท่อมเผื่อว่าจะมีโทรศัพท์ในนั้นแต่ก็ไม่เจอทั้งหมดเจอเพียงกุญแจรถและข้าวของมากมายคาร์ลี่ที่ปวดฉี่อย่างมากเธอก็แวะเข้ามาฉี่สกอตก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ําแต่คาร์ลี่ก็เห็นว่าห้องน้ําสกปรกมากแถมยังมีขวดโหลใส่เหงือกกับฟันอยู่เต็มไปหมดยิ่งไปกว่านั้นในอ่างน้ํายังมีชิ้นส่วนของมนุษย์พอคาร์ลี่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งออกมาทันทีคริสและสกอตที่เปิดดูตู้เย็นพวกเขาก็เจออวัยวะแช่อยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากส่วนเจสซี่ก็เจอกับขวดลวดหนามในกระท่อมพอทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ทั้ง4ก็ตัดสินใจจะออกจากที่นี่แต่ทว่ายังไม่ทันได้ออกจากกระท่อมมันก็มีเสียงรถคันหนึ่งขับเข้ามาทั้ง4ก็รีบวิ่งไปที่ประตูหลังนะครับแต่มันก็ถูกปิดตายเอาไว้สุดท้ายทั้งหมดก็ต้องซ่อนตัวเองเอาไว้ก่อนรถบรรทุกคันนั้นที่ขับเข้ามาก็ลากรถของพวกเขามาด้วยคริสกับเจสซี่ก็แอบอยู่ใต้เตียงทั้ง2ก็ได้เจอศพของฟานซินตกลงมาต่อหน้าต่อตาจากนั้นพวกมันก็ยกร่างของเธอขึ้นไปวางไว้บนโต๊ะและทําการหั่นแยกชิ้นส่วนทั้ง4ก็ได้แต่มองดูด้วยความหวาดกลัวนะครับหลังจากที่พวกมันกินชิ้นส่วนของฟานซีนอิ่มแล้วฆาตกรทั้ง3ก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงพอพวกเขาเห็นว่าพวกมันหลับหมดแล้วคริสกับเจสซี่ก็ค่อยๆคลานออกมาส่วนสกอตกับคาร์ลี่ก็ย่องออกมาจากห้องเก็บของทั้ง4ก็เห็นนะครับว่าพวกมันมีทั้งหมด3คนซึ่งประกอบไปด้วย3นิ้วหรือแอนเดรฟันเลื่อยหรืออันดูและคนสุดท้ายตาเดียวหรือทูดอพอเห็นว่าพวกฆาตกรหลับหมดแล้วพวกเขาก็รีบเปิดประตูออกไปจากกระท่อมอย่างเงียบที่สุดแต่ในตอนนั้นเองหนึ่งในนั้นมันก็ลืมตาขึ้นและเห็นคริสทั้ง4เลยต้องรีบวิ่งออกมาและขึ้นเขาทางหลังกระท่อมส่วนพวกฆาตกรมันก็รีบออกมาและขับรถไล่ตามทั้ง4ก็วิ่งมาเจอทุ่งโล่งกว้างที่เต็มไปด้วยซากรถจากนั้นเสียงรถบรรทุกก็ดังใกล้เข้ามาพวกเขาเลยต้องแอบที่นี่ก่อนจากนั้นคริสก็มีแผนนะครับโดยเขาจะวิ่งล่อพวกฆาตกรออกไปปล่อยให้ทั้ง3ไปแย่งรถบรรทุกเพื่อขับหนีแต่คริสก็ดันโดนยิงเข้าที่ขาสกอตที่เห็นแบบนั้นเขาเลยต้องการจะช่วยและเขาก็วิ่งล่อพวกมันไปอีกทางก่อนจะไปเขาก็ได้บอกกับสองสาวนะครับว่าให้พาคริสขึ้นรถไปด้วยจากนั้นทั้งสองก็ออกไปช่วยพยุงคริสไปที่รถบรรทุก
พอเปิดประตูรถออกมาศพของอีแวนก็หล่นลงมาด้วยถึงแม้ว่าพวกเขาจะตกใจและหวาดกลัวไม่น้อยแต่ก็ต้องรีบปีนขึ้นไปบนรถให้เร็วที่สุดเจสซี่ก็เป็นคนขับรถบรรทุกออกมานะครับและมันก็มีหนึ่งในฆาตกรวิ่งตามมาติดระหว่างขับรถทั้ง3ก็พยายามมองหาสกอตไปด้วยและในที่สุดพวกเขาก็เห็นว่าสกอตวิ่งอยู่ใกล้ๆทั้ง3เลยตะโกนเรียกสกอตให้มาขึ้นรถแต่ทว่าพอสกอตวิ่งตรงเข้ามาเขาก็ถูกธนูปักไป3ดอกไปหวั่นอย่างน่าเสียดายทั้ง3ได้เห็นแบบนั้นก็จำใจจะต้องออกรถต่อนะครับจากนั้นพวกฆาตกรมันก็ลากศพของสกอตไปด้วยทางด้านคารีก็ร้องไห้ไม่หยุดที่เห็นคู่มั่นของตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตาเธอก็พยายามอ้อนวอนขอให้วนรถกลับไปรับเขาอีกครั้งแต่เจสซี่ก็บอกกับคารีว่าพวกเขาต้องไปต่อแต่พอขับรถมาสักพักมันก็มีท่อนไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเอาไว้แถมรถยังติดลมไปต่อไม่ได้คารี่ก็หมดหวังนะครับจนไม่อยากไปต่อแต่คริสกับเจสซี่ก็เกลี้ยกล่อมและให้กำลังใจจนคารี่ยอมหนีไปกับพวกเขาทั้งหมดก็ต้องการหาถนนให้เจอก่อนฟ้ามืดคริสก็ใช้ไม้พยุงตัวเองเดินนำสาวๆไปเรื่อยๆและเขาก็เกือบพลาดโดนกับดักหมีโชคดีที่เป็นแท่งไม้โดนไม่ใช่ขาของเขาทั้งสามก็เดินไปอีกสักพักจนเจอกับหอระวังภัยกลางป่าคริสก็คิดว่าในนั้นน่าจะมีวิทยุสื่อสารอยู่หรือไม่อย่างน้อยพวกเขาก็จะมองเห็นทางเดินออกจากป่าแห่งนี้ทั้ง3เลยปีนบันไดขึ้นไปบนนั้นจากบนหอคอยพวกเขาก็มองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นทางออกเลยนะครับแล้วพวกเขาก็ลองค้นดูในหอคอยเจสซี่ก็เจอกล่องพยาบาลคารี่เจอแท่งไฟสิ่งนี้ก็ทำให้พวกเธอสามารถทำแผลให้คริสได้จากนั้นคารี่ก็ไปเจอกับวิทยุสื่อสารพวกเธอก็พยายามหมุนหาสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในขณะนั้นเองคริสก็เจอแสงไฟสว่างออกมาจากป่าพวกเขาเลยรีบเอาผ้าคลุมแท่งไฟเอาไว้และหมอบลงให้ต่ำที่สุดทั้งด้านล่าง3นิ้วฟันเลื่อยและตาเดียวพวกมันก็ถือคบเพลิงเดินตามล่าเหยื่อของพวกมันเหล่าฆาตกรก็เกือบจะเดินผ่านหอคอยไปแล้วนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเสียงวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นเสียงของหน่วยกู้ภัยที่ติดต่อกลับมาพอดีทั้ง3ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนจึงไม่สามารถบอกพิกัดกับหน่วยกู้ภัยได้และในตอนนั้นเองพวกฆาตกรมันก็ปีนบันไดขึ้นมาคริสก็รีบลากตู้เหล็กมาทับประตูเอาไว้พวกฆาตกรก็พยายามดันประตูขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้จากนั้นเสียงมันก็เงียบไปคริสก็คิดว่าพวกมันคงไต่ลงไปด้านล่างแล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่าพวกมันลงไปจุดไฟเผาพวกเขาคารี่ที่ไม่อยากถูกไฟคลอกตายเธอเลยจะตัดสินใจโดดหน้าต่างลงไปให้มันจบๆแต่พอคริสลองมองออกไปนอกหน้าต่างเขาก็เห็นว่ามันมีกิ่งไม้ใหญ่อยู่ไม่ไกลจากหน้าต่างนักเขาเลยตัดสินใจจะโดดลงไปเพื่อเอาตัวรอดคริสก็อาสาโดดลงไปเป็นคนแรกนะครับและเขาก็สามารถโดดไปเกาะกิ่งไม้ได้สำเร็จจากนั้นสองสาวก็กระโดดตามมาทั้งสามก็เกาะอยู่บนต้นไม้แต่เหมือนว่าพวกฆาตกรก็จะเห็นพวกเขาทั้งหมดเลยต้องรีบย้ายไปต้นอื่นคริสกับเจสซี่ก็ค่อยๆปีนตามกิ่งไม้ใหญ่ไปเรื่อยๆส่วนคารี่ที่กลัวมากเธอก็ตามมาเป็นคนสุดท้ายมันทำให้เธอถูก3นิ้วที่ปีนตามขึ้นมาใช้ขวานสับไปที่เธออย่างจังคารี่ไปหวั่นเจสซี่ที่เห็นว่าเพื่อนของตัวเองตายต่อหน้าเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับนอกจากเอาชีวิตรอดต่อไปคริสก็ดึงกิ่งไม้มาง้างเอาไว้กับตัวเองส่วนเจสซี่ก็ส่งเสียงล่อให้พวกมันมาหาเธอซึ่งแผนของพวกเขาก็ได้ผลคริสก็ปล่อยกิ่งไม้ให้ดีใส่พวกมันตกลงไปนอนกองอยู่ข้างล่างจากนั้นทั้งสองก็ไปหลบในถ้ำหลังน้ำตกซึ่งพวกฆาตกรมันก็มองไม่เห็นทั้งคู่ทั้งสองเลยหลบอยู่ในนั้นกันทั้งคืนระหว่างที่อยู่ในถ้ำเจสซี่ก็เล่าให้คริสฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้แฟนของเธอโทรมาบอกเลิกพอเพื่อนๆเห็นว่าเธออกหักพวกเขาก็พาเธอออกมาเที่ยวกันในป่าเธอไม่คิดเลยว่าเพื่อนๆของพวกเธอจะต้องมาตายกันที่นี่คริสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ปลอบเจสซี่จนเธอหลับไปพอฟ้าสว่างคริสกับเจสซี่ก็ออกมาจากถ้ำทั้งสองก็เดินไปที่ริมเขาและเห็นว่าถนนอยู่ข้างล่างแต่ในตอนนั้นเองพวกฆาตกรก็หาพวกเขาเจอมันก็ซัดคริสกิ้งตกลงไปจากเนินเขาแล้วมันก็จับตัวเจสซี่ไปในขณะที่คริสกำลังกลิ้งอยู่เขาก็เห็นว่ามีรถตำรวจคันหนึ่งกำลังขับมาคริสรีบวิ่งไปดักเอาไว้แล้วเขาก็พยายามแจ้งทุกอย่างกับเจ้าหน้าที่แต่ทว่าตำรวจก็ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยนะครับเขาก็โดนฟันเลื่อยยิงธนูปักเข้าที่เบ้าตาไปหวั่นค่ะที่คริสเห็นแบบนั้นก็รีบไปซ่อนตัวใต้ท้องรถฟันเลื่อยมันก็เดินลงมาและเก็บกุญแจรถตำรวจไปด้วยเสร็จแล้วมันก็ลากศพตำรวจไปไว้ที่ท้ายรถก่อนที่จะขับรถกลับไปที่กระท่อมคริสแอบดูอยู่เขาก็รีบเกาะใต้รถไปด้วยนะครับเพื่อไปช่วยเจสซี่ในเวลาเดียวกันเจสซี่ก็ถูกมัดเอาไว้บนเตียงฟันเลื่อยมันก็ขับรถเข้ามาถึงกระท่อมพอดีพวกมันก็ชำแหละศพของตำรวจกินกันก่อนจากนั้นคิวต่อไปก็เป็นเจสซี่แต่ทันใดนั้นคริสก็จุดไฟเผากระท่อมของพวกมันและเขาก็ขับรถตำรวจพุ่งเข้ามาชนพวกมันอย่างจังเสร็จแล้วคริสก็ปาระเบิดขวดยัดแบบรัวๆฉากนี้จะเป็นฉากที่พี่คริสกระทืบฆาตกรแบบยับหมาเลยนะครับพอกระทืบเสร็จเขาก็มาแก้มาที่เจสซี่แต่แก้ไปได้ข้างเดียวคริสก็ถูกหนึ่งในนั้นลุกขึ้นมาโจมตีเขาก็ถูกมันยกและบีบคอติดกับกำแพงแต่เจสซี่ที่แก้มัดตัวเองได้เธอก็คว้าธนูและยิงปักไปที่หัวของมันได้สำเร็จ
จากนั้นทั้งคู่ก็แท็กทีมสู้กับพวกมันที่เหลือเจสซี่ก็ใช้ขวานจามไปที่หน้าอกของมันแต่พวกฆาตกรมันก็ถึกจัดเลยนะครับคริสกับเจสซี่เลยถอยออกมานอกกระท่อมในมือของคริสก็ถือลูกซองยาวอยู่1อันแต่มันเหลือกระสุนเพียงนัดสุดท้ายเท่านั้นเขาเลยตัดสินใจยิงถังน้ำมันที่ท้ายรถตำรวจทำให้กระท่อมระเบิดเหล่าฆาตกรมันก็ยังอยู่ในกระท่อมนะครับแต่มันก็ไม่มีฉากให้เห็นจ่าๆนะว่าพวกมันตายหลังจากกระทืบพวกฆาตกรเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ขับรถของพวกมันออกมาจากป่าทั้งสองก็แวะจอดที่ปั๊มเจ้าของปั๊มได้เห็นรถสีเหลืองขับมาลุงแกก็ปิดประตูหนีทันทีเลยนะครับเพราะคิดว่าเป็นพวกฆาตกรนะแต่ทว่าคนที่เดินลงจากรถมาก็คือคริสเขาก็เดินลงมาเอาแผนที่หน้าปั๊มเสร็จแล้วก็ขับออกไปทันทีในตอนจบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ได้รับข้อความจากวิทยุสื่อสารเขาก็ได้ขับรถมาตรวจดูที่กระท่อมและเขาก็ได้เจอศพของตำรวจคนก่อนหน้าจากนั้น3นิ้วมันก็โผล่มาด้านหลังของเขาแล้ววองเทิร์นหวีดเขมือบคนภาคหนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวองเทิร์นภาคแรกเรื่องนี้ก็เป็นหนังสแลชเชอร์ในตำนานอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมคิดว่า The Hill Have Eyes ก็น่าจะได้ไอเดียมาจากเรื่องนี้นะเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ